วันนี้เวลา 9:55 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วทรงพระดำเนินไปยังตำหนักอรุณทรงถวายธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานทรงหลังทักษิโณทกสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายอนุโมทนาโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายการสอนทรงสมาธิการวางพระหัตถ์และการกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมทรงสนทนาธรรมทรงสอบถามถึงพระพลานามัยของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและทรงสดับพระโอวาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกด้วยโปรดการถวายวิสัชนาสนองพระปุจฉาซึ่งเป็นการถามตอบในเรื่องที่ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาทิคำว่าวิชาและอวิชาต่างกันอย่างไรซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ถวายวิสัชนาคำว่าวิชาหมายถึงความรู้ส่วนอวิชาหมายถึงความไม่รู้ในทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงความไม่รู้เหตุของการดับทุกข์และไม่รู้จักการดับทุกข์คือไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์และไม่รู้จักวิธีการดับทุกข์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าเทพมังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทยจะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอย่างสม่ำเสมอ